ครับผมมือนี้มาเบาปลาของเบายองเบายองไว้จัดยังก็อย่างปลาดุกครับผมปลาดุกนี่เป็นปลาดุกเลี้ยงมาเบายองเลี้ยงครับทุกอย่างโอ้ปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าปลาดุกหน้ามาเลี้ยงเสียปลาดุกใดก็ปลาดุกตัวใดอยากปลาดุกอุ้ยเอาปลาดุกอุ้ยป่ะเบายองจัดเต็มครับมื้อนี้ครับผมนี่แหละครับผมวิธีเกษตรพอเพียงครับเลี้ยงพอได้กินไปเป็นมื้อๆตามอีสานบ้านเฮาครับผมเป็นแก๊กเก็บอาหารไว้นี่นี่มาเอากินกับเบิดเลยอย่างปลาดุกครับผมปลาดุกอุ้ยปลาดุกตกใจปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยตกใจโอ้งามคักงามโอเคเลยเก่งแค่น้ำตาเบื้อตากินไปแล้วอันนี้เป็นบัวปลาดุกอุ้ยเนาะตัวนั้นเป็นปลาดุกไอเลี้ยงครับพี่น้องปลาดุกหน้าปลาเข็งอยู่กินกันแบบปีศาจมาครับผมกักเก็บมันการเลี้ยงปลากับสมาการเก็บกักเก็บอาหารไหวเนาะบางอย่างเนาะอาหารพอเพียงไปกินพอเพียงหน้าแรงหน้ายังเขาบอกซื้อแน่บ่ซื้อแน่สื่อแต่พันปลาทุกมาแล้วก็สื่อหัวหาในบ่าวยองเอาออกต้มกินแน่ครับผมย่ำคัดสนย่ำแบบบ่ได้ไปตลาดเนาะบ่าวยองเนาะไปอยู่ไปตลาดบ่ไปอยู่ไปตะไปสื่อสำรวจตลาดไปสำรวจซื้อเขามีปลาหน้าครับนี่อย่างปลาดุกครับผมเราย่องเซลล์ยังเจ๊กโตนี่โลเอาตัวไม้มาลงโลเอาตัวไม้มาลงอ๋อเสียตัวไม้มาลงเลยเอาอย่างก่อนเนาะนี่เนาะอย่างอย่างเดียวมันป่ะคิดจะเหลืออย่างนี้นี่ตัวนี้ปลาเข็มมอหน้าตัวนี้ปลาหม้อหน้าป่ะคืออยู่ในองค์ก็ที่มันคืออยู่นะหึปลาหม้อหน้าคืออยู่ในองค์ปลาหม้อหน้าคืออยู่ในองค์เออแหลมเลยปลาเข็งใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วลูกอันนี้พอเบาหยองครับรอกว่าเบาหยองก่อนเลยโอ้ออกมาจากกองไผ่เนาะเบาหยองออกมาจากกองไผ่จากหัวหยองปลาทุกโดดนะปลาหยองเอ้ยสุดดุกยี่ห้างปลาดุกครับผมสุดปลาหยองเอาสากีหัวครับผมเกิดจะได้ก็เลี้ยงมาแล้วก็ต้องกินนะเนาะเป็นเขาเป็นอาหารให้เอาเนาะเป็นวัฏจักรการอยู่การใส่ชีวิตถ้าเขาเกิดเป็นปลาเขาก็เข้าไปกินนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาหารสามารถเป็นวัฏจักรของอาหารได้ครับเดี๋ยวเอาพันไม้มาลงเอาพันไม้มาลงเลยโลบอนหลักเสียกินเด้ออันนี้บ่หมดบ่เสือกินยังไงกินตั้งแต่เกี่ยวข้าวบ่เกี่ยวข้าวอันนี้ก็เลี้ยงอันนี้ล้างท่าเกลือเลยเนาะหัวหันแน่เออห่อนได้เบาหยองพี่พ่อไม่ห่อนเลยแดดมันแรงหิว่าเน็ตมันแรงหนักแรงมาเคียมบ้านบางยองครับผมหากินแบบวิธีชีวิตอีสานมันเท่าไหร่ละกินสามารถกินได้ทุกหมู่บ้านครับผมแต่ว่าเท่าอีสานมันเท่าเขาบ่มีกันองค์บ่มีกันยังครับผมหูใจกันเมื่อบ้านครับมีน้ำก็เอิญกินน้ำมีต้นก็เอิญกินต้นครับผมตามภาษาอีสานมันเท่าครับบ่เคยขี้ทีของกินครับผมขี่รถสวนกันกับเอิญกันจอดคุยกันล่ะครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานบ้านเฮาอันนี้บ่าวน้องมันก็สิย่างปลาดุกเพิ่นเลี้ยงไว้ครับจัดเต็มเพิ่นว่ามื้อนี้ย่างลาบบ่ย่างลาบดีบ่ลาบมันยากบ่ย่างเอาดีกว่าก็ย่างเนาะมันหนวดมันลาบ
อ่ะนี่ลาบเอาเอ้ยย่างเอาอยู่แล้วย่างกินน้ำพริกเฮ็ดน้ำพริกสูตรพิเศษด้วยบะยองน้ำพริกสูตรบะยองล่ะสุดเด็ดสุดเด็ดต้องผงวันเอ้ยหีมันบ่เจ็บคือปลาดุกหน้าดอกนาตกโลดปวดคือกันเลยข้าวนึงมันไข่มันไข่ฮะปลาไข่ปลาไข่จ้วยนั่นอุ้ยเบาหยองจ้วยเลยมันละมันโอ้ไข่เลยเชื่อเลยจะได้ลูกมันคำอุทานนะจ้วยอยู่เหรอลองถามเขาไปไปว่าหยองมูลกับผมกับยางปลาดุกครับมาเนี่ยว่าหยองคนตอนรับเป็นพิเศษเลยครับมาเนี่ยอ๋อไปยากินเถอะจัดไอไข่นะไข่มัดบัวตะผูบัวตะเมไข่มัดตะผูตัวหน่อยเรียนประมงมาเนาะผมสิการจะเรียนแล้วแต่เรียนเอาพวกคลายเลยเนี่ยจะเรียนครับผมห้องกระถายย่างเกลือครับผมเอาเน้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเน้นน้ำจิ้มเนาะใส่เกลือมันเข้มใส่เกลือมันเข้มครับบอยองว่ะเห็นแนวอื่นแหวกๆแปลกๆเนาะย่างปลาเข้าแหละครับผมย่างปลาดุกเข้าครับผมปลาดุกเพิ่นเลี้ยงไว้แบบกินแบบวิธีพอเพียงย่างบ่มีเขาบ่ต้องไปพึ่งภาคตลาดเลี้ยงปลาดุกไว้เอาไว้ใส่กินเจ้าของครับบอยองเนาะมันละตัวเอาครับผมรออีกแค่ข้าวนึงถือกระเด็ดซื้อกระซุกแล้วมั้งนี่อีพ่อยแม่เดนทอนโพดไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องโอ้ยสุดเบาหยองอย่างปลาดุกตัวนี้เป็นสุดไหมเบาหยองสุดไหมสุดไหมไอ้จะไหนมักขมิ้นมักขมิ้นแป๊ดเหลืองหุยเลยถ้าขมิ้นครับพี่น้องถ้าขมิ้นมันสุดบ้านยองถ้าขมิ้นถ้าขมิ้นสุดบ้านยองบ้านยองไข่อู้ไข่ครับพี่น้องบ้านยองเว้ยไข่ชูเลยหยิบไข่หลายเดือนละป้าหลายเดือนละเหลืองเหรอครับผมตัวนี้ดิเอ้าเป็นใหม่หรอบอกว่ายองเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตัวนี้บริษัทขมิ้นเบายองวะเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวมาหลุนตัวใส่ขมิ้นกันเนาะพี่น้องเอ้ยหอมอุ้ยเงยมากินด้วยกันนะครับพี่น้องลูกติดเบายองติดหีบติดหีบหีบติดมาเป็นยังเอ้ยมาเป็นยังพระเธอมันหอนแห้งดิมันต้องหอมมันเย็นมันก็ติดเอาซะแล้วธรรมชาติบ้านเฮาอยากอวดอยากโชว์มันหอนมันออกมาทางนั่งธรรมดาเอาใจกินก็ได้ว่าเท่ลงมาหนีแล้วเท่ยังไงบ้ามันก็ติดคือเก่าฟังไงแก้วอ่ะแก้วอ่ะห่อนเอาเอามือจิ้มลงจิ้มลงนี่ไหมนี่เออตุ้งไปเลยนี่หมดเลยเห็ดบุ้งบีบีกินเลยเสียบเสียบเข้าเลยมันจะนำผึ้งได้ไหมถ้าไปแหล่งได้นำผึ้งได้หรือผึ้งได้ผึ้งมากผึ้งมากแกออกกินก่อนกินเล็กปิ่งครับโอ้ยบางยองมันห่อนทุกวันเลยแกกินได้ไปหน่อยเลยไปที่ตำบลพิโกน
อ๋อแพ้ครับมาทานโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวแกก่อนนะครับก็มาหยองขนาดบ้านสูตรพิเศษแล้วนี่ยังเหลือแต่หัวแล้วเนาะไปแล้วยังหายไปแล้วเดี๋ยวไปนั่งเบิ่งมาหยองก่อนมาหยองนี่ว่าสูตรพิเศษสูตรเอาแบบเหลืองเลยมั้ยน้ำจิ้มไม่ต้องแซ่บแล้วจะแซ่บจะแซ่บให้ตัดน้ำจิ้มมันขัวเลยไปไปยังไงใช่ไหมเบาๆโอ้โหขัวแกงหอมหอมเลยต้องหอมต้องหอนนะหอนโอ้โหเข้าไปโอ้โหไปมีสูตรครับผมมีใบดีปลายไหมใบดีปลาสูตรสูตรเบาหยองเลยดีปลาว่าน้ำพริกเบาหยองเป็นสูตรพิเศษดีนะครับนี่ต้องคั่วก่อนหอมปะหอมนั่นยังระเบิดเมาสันดีเปล่าเมาไปแล้วหนึ่งอุ้ยหอนแท้หนึ่งไปซื้อใส่ยังไม่ซื้อไว้โอเคเดี๋ยวมาพี่อีกครับพี่น้องเช็ครอบหนึ่งนั่งนี่นั่งซุกเอ้ยซุกแล้วโอ้ยเดี๋ยวฟังนี่ฟังอะไรมันซุกหรือเปล่าซุกแล้วฟังอะไรซุกแล้วเอาฟังในลงไปดิโอเคเห็นมันซุกเดือดเตื้อเขาว่าตาขาวมันกินได้เลยเขาว่าไอ้ตาว่ะนั่นตาขาวแล้วตาแดงเอ้ยได้ทีแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยไปเจอที่หลับมายองเดี๋ยวไอ้มันเจอจังว่าสิแกะเปิดแกะเลยติดขี้เก่าติดขี้เก่าหอนบอนกับติดขี้เก่าแค่ไหนหยาดไหนเหรอหายไปซะจ่อยหายไปกี่นู่นไปยังไงซุกโลบะทนไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งจ้องเบิ้งเฮ้ยโชใครบ่เขาจ้องใครเด้อพริกด้านหลังด้านข้างเบิ้งฮาร์ดมันใหม่ขึ้นมันยังโอ้มันเป็นสีของมันเองเนาะสีสันมาดีมาดีแค่แกเฮ้ยยังบอกแกโอ้หูเวลาไม่ยังคือหูเวลาคนนี่ไหมไม่ยังมาหูเวลาเวลาปลาสุกปลายังคือหลับปากเอาเลยหลับปากไงปิ่งปลาดุกบ่โอ้โหปิ่งปลาดุกก็มันเลยฮึมันยังไม่ได้กินจำหนักเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบเสียเฮ้ยอะไรเอ้ยมีทุกอย่างมาสิห่อเมื่อนำไหมห่อไปไปน้องใกล้อยู่อ่ะฮะห่อไปไปเออเดี๋ยวละตัดอนาคตกันเรื่องวันนี้ว่าเขาว่าเขาเจองานเขาแล้วยังเจองานเขาแล้วว่าเขาหลับปากก็แล้วเดี๋ยวฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนว่าที่ตำบลไหนฟังเสียงก่อนตำบลตะเคียนแล้วเนาะนักกีฬาไปส่งโรงพยาบาลด้วยกินปลาก่อนเถอะโอเคไปเด้อไงก็บุโอ้แลมไปเถอะใส่ไปพอขนมเฮ้ยเป็นแบงค์บอกต้องดีนะนี่ไงเป็นแบงค์ให้เนนแมงมุดเหมือนตะเคียนโน่ได้กินอยู่เนี่ยเอาละเอ๊ะแมงมุดเปล่าของแมงมุดแค่ไหนของแมงมุดแมงมุดกัดเชือกสองวันสองว่าแต่ตะเคียนตะเคียนน่าสำนักแน่มาต้องกินปลาทุกอย่างครับพี่น้องมาด้วยครับมาทำกันมวนมวนก่อนนะน้ำกันครับน้ำกันน้ำกันพี่น้องน้ำกันน้ำกันเดี๋ยวไก่ขี้เบาอะไรบ้ามือไหมมือไหมเออยุ่มปัดปอบเลยไหมต้องบ้างกล่องเลยแล้วไข่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 โอ้ยหยาดเลยละหยาดเลยเสียๆขนิ้วปั่นเนี่ยหมูบอกว่าเจ้าแต่ของเคยกินขนิ้วก็เถื่อฟังห้องแกไปดึงต้มเด้อมึงไม่ได้เอาไปเรื่องแรกไปหมดเนาะไปแบบตุ้งไปเลยคุณจะกินบะสนฝนบะเนื้อห้องฟังห้องบะเพ่งเอาทานได้ไหม
ปลาหลายก็มึงครับผมเมื่อไหร่ก็ติดหนองฝนอยู่บ้านบ้านน้องครับฝนตกแห้งคุยกันด้วยไปจับอึ้งจับเขียดดีเฮ้ยงามไรเหรอฝนตกแห้งครับผมพี่น้องติดอยู่แห้งบ้านน้องกินตำไคร้แล้วก็ล่วงเงาเลยอุ้ยฝนตกแห้งครับพี่น้องเลยกว่าเท่าอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเบิ้งครับคุยกันมาสิไปจับเบิ้งกันละจักสิไปยังไงตอนนี้บรรยากาศฟ้าฝนตกแห้งครับอยู่บ้านตะเคียนหมู่หนึ่งตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เฮาครับผมเบิ่งครับฝ่าฝนเฮาเน็ตมาแกงตกใจฝนครับผมฝนตกแห้งจนเปียกครับผมครับพี่น้องมาแล้วฝนตกแบบงูรัดตับใหม่เลยครับ